ที่เชียงรายครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยน่าจะขนหัวลุกเลยทีเดียวครับเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาเนี่ยฆ่าเมียตัวเองแต่คือการฆ่าเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนว่าฆ่าเมียยังไงแต่หลังจากฆ่าแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเอามีดเนี่ยไปหั่นคอเมียตัวเองตัดหัวออกแล้วก็เอาหัวเมียเนี่ยเดินหิ้วไปแล้วก็ไปแขวนตรงประตูบ้านของเพื่อนบ้านฮะคุณผู้ชมโดยเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับบริเวณหมู่ที่2ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้คือศีรษะนะฮะของผู้เสียชีวิตเราต้องขออนุญาตเบลอจริงๆเพราะว่าภาพเนี่ยค่อนข้างสยดสยองนะครับเป็นศพของคุณจินดาอายุ59ปีที่ถูกนายสมหมายนะครับอายุ59ปีคนเป็นผัวเนี่ยแหละครับฆ่าหั่นศพหลังจากนั้นตัดคอเมียนำไปทิ้งไว้ตรงหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วก็ขาทั้งสองข้างเนี่ยเขาบอกว่าถูกตัดนะฮะตั้งแต่หัวเข่าโดยขาซ้ายเนี่ยโยนทิ้งไว้บนถนนตรงหน้าบ้านส่วนขาขวาเนี่ยเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นบนบ้านคู่กับแกงผักกาดนี่ภาพนี้โอ้โหแล้วอย่าบอกนะว่าเอาแกงผักกาดมากินคือแกงผักกาดกินเสร็จแล้วตอนเย็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเกือบเที่ยงคืนคาดว่าฆ่าเมียแล้วก็ตัดขาเมียใส่ไว้ในตู้เย็นตรงนี้ฮะคุณผู้ชมแล้วแกงผักกาดเนี่ยคนทำเนี่ยคือผัวนะผัวเป็นคนทำให้เมียกินหลังจากฆ่าเมียโอ้โหเหตุการณ์นี้สุดโหดจริงๆคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นมันมีภาพนึงเดี๋ยวให้ดูภาพกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าช่วงประมาณเกือบตีหนึ่งแล้วหลังจากฆ่าเมียเสร็จปุ๊บนี่สมหมายเดินมาเลยตรงนี้คือภาพอาจจะเห็นไม่ชัดแต่เขาบอกว่าจังหวะนี้แหละคือจังหวะที่สมหมายเนี่ยหิ้วหัวมาแล้วเอาไปแขวนตรงหน้าบ้านของเพื่อนบ้านนะฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะครับด้านหัวหน้ากู้ภัยแสงธรรมดอยหลวงนะครับเขาก็เล่าว่าหลังรับแจ้งว่ามีเหตุฆ่ากันตายเนี่ยโอ้โหกู้ภัยตกใจครับรีบเข้าที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็พบว่าชิ้นส่วนศพเนี่ยกระจัดกระจายเลยตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าที่พบเนี่ยอย่างร่างเนี่ยร่างกายเนี่ยที่ไม่มีหัวเนี่ยโดนทิ้งไว้บนถนนโอ้โหแต่ละส่วนคุณผู้ชมสยดสยองจริงๆแล้วก็ตอนที่ไปถึงเนี่ยนี่ภาพนี้ฮะที่ร่างกายเนี่ยโดนทิ้งไว้บนถนนอันนี้น่าจะขาแล้วคิดดูว่าถ้าคุณแบบเจอแจ็คพอตปั่นจักรยานมาแล้วเจอจ้าเอ๋ช็อกเลยนะคะส่วนมนุษย์แล้วเลือดเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเต็มทั้งถนนเต็มทั้งบ้านที่เกิดเหตุนะฮะตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำก็เลยรีบไปตรวจสอบตรงบ้านคนตายปรากฏว่าพอขึ้นไปปุ๊บภาพที่เห็นอยู่คือสมหมายคนก่อเหตุคนเป็นผัวเนี่ยฮะถือมีดอยู่นะแล้วก็พื้นบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเลยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคือค่อนข้างถือแบบนิ่งๆนะไม่ได้อารวาสเหมือนว่าคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรคิดอะไรอยู่นะฮะแล้วด้านลูกของผู้ก่อเหตุนะครับชื่อว่าจักรพันธ์เป็นลูกของผู้เสียชีวิตและก็ผู้ก่อเหตุด้วยเขาพาไปดูบนบ้านครับจุดที่พ่อเนี่ยฆ่าแม่และก็ยืนถือมีดพูดพึมพำอยู่นะฮะตรงเดียวกับมุมตรงห้องตรงนั้นเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือพ่อเขาเนี่ยป่วยเป็นจิตเวชนะครับแล้วก็กินยามาโดยตลอดเคยพาไปบำบัดที่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่รับคือโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าเฮ้ยยังคุยรู้เรื่องยังสื่อสารรู้เรื่องก็เลยไม่รับเป็นเคสนะฮะเพราะว่ายังคุยได้อยู่ก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าพ่อจะทำแบบนี้เพราะว่าตอนเย็นเนี่ยยังเห็นพ่อทำแกงผักกาดใส่ให้แม่กินอยู่เลยครับว่าจะมาทีเดียวอ่ะแบบประสาทอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงว่าขึ้นมาเป็นระยะครับจะพูดตั้มเพ้ออะไรประมาณนี้นะครับแล้วพาแกไปหาหมอไหมเคยไปอยู่ครับไปแค่ได้ยามากินได้ยามากินเดียวครับตอนแรกว่าจะเอาไปบำบัดที่ไอ้เชียงใหม่แต่เขาคุยรู้เรื่องหมดครับพอคุยรู้เรื่องว่ายอมตกลงจะไปอยู่ทางหมอเขาไม่เอาว่าเขาคุยรู้เรื่องพูดกันแบบคนละปกติครับคุยกันปกติหมอไม่รับครับหมออะไรไม่เอาไม่รับแกก็เลยฮะแกยามาไหมหมอยามาครับเป็นยาเลยครับยาเป็นยาแบบยาระงับประสาทสุดท้ายเหตุการณ์นี้ครับก็คือจับกุมผู้ก่อเหตุนะฮะได้ในเหตุการณ์เลยนะครับก็คือคนเป็นผัวฆ่าเมียต้องสงสารลูกนะลูกคือตอนนี้พ่อก็ต้องติดคุกแม่ก็จากไปแล้วสรุปว่าที่เขาฆ่านี่เพราะอะไรอ่ะโอ้โหต้องรอการสืบสวนฮะต่อไปสยดสยองจริงๆนะคะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลยๆๆ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 ๆ